อ๋อเอ้ยเออือมอีกแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะฮะฮัลโหลเป็นไงบ้างทุกคนทำไมวันนี้มาเร็วกว่าปกติอ่ะมาเมาส์กับปอนจริงเหรอนี่เข้ามาแล้วเหรออ๋อก็มาดีเป็นไงบ้างสองคนนี้อ่ะเมาส์มอยก่อนสัก5นาทีเป็นไงดรีมก่อนแล้วกันหนูทำอะไรบ้างครับชีวิตช่วงนี้เหมือนเดิมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยทำงานทำงานปวดหลังทำงานปวดก้นเอ้ยหมายถึงว่าหนูอยู่ที่มหาลัยใช่ป่ะหมายถึงว่าอ๋อหนูอ๋องานที่มหาลัยไม่หมายถึงทำงานอะไรอ่ะทำงานพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยเหรอทำงานอะไรครับอ๋อทำทีเอเหมือนเดิมค่ะอืมใช่แต่ว่ามันจะเปิดเทอมแล้วต้องเร่งที่มันแข่งกับเวลาพี่โดโดที่มอเปิดป่ะหมายถึงว่ามอสวเปิดไหมมีคนเข้ามีคนเข้ามหาลัยป่ะไม่มีก็คือไม่มีค่ะออฟก็คือแบบ work from homeถูกไหมใช่แล้วก็เพิ่งลงทะเบียนอุ้ยสงครามเหลือเกินเว็บมสวลงทำไมอ่ะมันลงไม่ได้เหรอครับหรือว่ายังไงมันลงได้พี่โอโดนหนูลงได้แต่แบบว่ามันหลายอย่างอ่ะมันแบบมันค้างด้วยแล้วมันก็คือแบบบางครั้งเราก็ต้องแบบเหมือนอย่างเอกหนูอย่างเงี้ยมี63คนแล้วก็แบ่งเป็น3เซกในวิชาเดียวกันแล้วแบบเราก็มีอาจารย์ที่เราคิดว่าแบบว่าเราจะเรียนกับคนนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องแข่งกับเวลาเราต้องได้คนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงก็เรียนได้หมดแหละแต่เว็บมันล่มอ่ะหรือวิชาเสรีที่แบบว่าต้องแข่งกับคณะอื่นลงด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วปอนเป็นไงบ้างปอนปอนเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมโหตอนนี้คือกำลังค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับทำทีสิทธิ์หนูต้องไปดีลทีมงานทีมดีลโปรดักชันเฮาแล้วก็ต้องไปดูโลเคชันด้วยแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกตัวเองเบิร์นเอามากแบบไม่ค่อยมีฟิลที่อยากจะทำอะไรเท่าไหร่ด้วยพี่โดเพราะสถานการณ์หนูว่าเป็นเพราะสถานการณ์ด้วยแล้วหนูแบบหนูเปิดเทอมแล้วว่าหนูไม่ชอบเรียนออนไลน์อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนนี้ก็พยายามหาทีมงานทำงานอีกก็เป็นอย่างทุกคนป่ะเบื่อเนาะออนไลน์เบื่อไหมเบื่อไหมมันไม่มีใครชอบใช่ปะเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงเราถึงไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยคนก็มองว่ามันง่ายกว่าเรียนในคลาสปะหมายถึงว่าในแง่ของความสะดวกสบายหรือว่าแบบเฮ้ยนอนตื่นสายก็ยังตื่นก็ยังเรียนทันอะไรเงี้ยเข้าใจปะใช่ถูกไหมใช่แต่ว่าสำหรับหนูมันแบบมันสบายจริงพี่โยโดแบบว่าตื่นมาแบบตื่นเก้าโมงเลยเก้าโมงครึ่งเนี้ยได้แต่แบบว่ามันไม่ใช่มันชีวิตมันไม่ควรเป็นแบบเนี้ยมันนั่งนานเกินอะเราอยากออกไปข้างนอกใช้ชีวิตปกติได้แบบเรียนเสร็จไปหาอะไรกินกับเพื่อนอะไรอย่างงี้อ๋อชีวิตช่วงมหาลัยก็จะหายก็คืออยู่บ้านแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็มีผลเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงที่ต้องใช้ชีวิตในมหาลัยถูกป่ะหมายถึงว่าในแง่ของการคบเพื่อนนี่กลายเป็นว่าคุยแค่แบบวิดีโอคอลหรือว่าคุยเหมือนแบบเราอยู่อังกฤษอีกคนนึงอยู่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแทนใช่ไหมให้คิดอย่างนั้นแล้วกันเนาะดีไหมเป็น distant อะไรเงี้ยนี่นั่นไปอ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องออนไลน์เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วตอนแรกก็คิดว่าในมุมของอาจารย์หรือว่า teacher หรือว่าครูอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คิดว่ามันง่ายนะหมายถึงว่าตอนแรกเฮ้ยน่าจะสบายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไป handle กับ class เยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ทีนี้เนี่ยพอเราสอนไปปุ๊บกลายเป็นว่าเหมือนเราต้อง stick to the แบบวันๆก็อยู่กับคอมอะเข้าใจป่ะคือสมมติว่าถ้าไปสอนในคลาสเนี่ยมันจะเดินได้มันจะ move ได้ถูกไหมมันจะอธิบายแล้วก็มองเห็นว่าแบบสมมตินิสิตหรือว่านักศึกษาแบบไม่ get หรือว่าเฮ้ยมันจะเห็น reaction เลยมันพอที่แบบว่าเหมือน turn tagging ถามไปมาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้พอเราเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยคือมันน้อยเหมือนสมมติว่าได้คลาส150คนเนี่ย10คนยังไม่รู้เลยว่าเรียนหรือเปล่างงไหม ไม่ถือว่ามันน้อยมากอ่ะที่จะแบบว่าstay concentrate อ่ะยังเข้าใจว่าหมายถึงว่าแบบน้อยยกเว้นซะว่าเราจะสนใจในคอร์สวิชานั้นๆสิ่งที่ครูหรือว่าอาจารย์ต้องเปลี่ยนคือต้องพูดเก่งขึ้นกว่าเดิม
งงไหมอ่ะอย่างเช่นสมมุติถ้าหนูเรียนในมหาลัยนะอย่างดรีมเนี่ยเรียนที่มศวเนี่ยเราจะเข้าใจเนเจอร์คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยละว่าอ่ะ explain พูดแนวอธิบายนิสิตนักศึกษาก็จะจดเลคเชอร์หรือว่าแบบฟังอย่างเดียวถูกไหมถ้ามันเป็น in class มันก็ทำได้มันก็คือแบบเราพูดตามสไลด์หรือว่าอธิบายเพิ่มเติมโน่นนี่นั่นได้ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสอนออนไลน์แล้วยังทำอย่างนั้นอยู่อ่ะไม่มีใครเรียนนะเข้าใจปะใช่เอาจริงเป็นอย่างนั้นมอนิเตอร์ไม่ได้เลยมันมอนิเตอร์ไม่ได้เลยเอาจริงเป็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์พูดอย่างเดียวใช่แต่ถ้าอาจารย์พูดอย่างเดียวมันแบบไม่สนใจแต่อาจารย์หนูก็แบบว่าถามเยอะให้ตอบเยอะแต่ก็ไม่มีใครตอบอยู่ดีอ่ะฉันก็ตอบคนเดียวแต่หนูชอบนะแบบว่าเรียนออนไลน์แบบว่าอาจารย์เขาพูดช้าดีแล้วก็แบบว่าจดทันแล้วก็บางวิชามีคลิปย้อนหลังด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมการเรียนเลยอ่ะพี่โรโดมันอ๋ออาจารย์ทุกคนจะทิ้งลิงก์ไว้หรอเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช่ไหมหรือว่ายังไงก็ไม่เชิงนะคะอย่างก็คือสอบเสร็จก็เสร็จไปเลยป่ะเออใช่บางคนเขาแบบว่าอัดเป็นแบบว่าหน้าจอแล้วโพสในเฟซให้เลยมีกลุ่มให้อะไรเงี้ยบางวิชาที่เป็นเลคเชอร์จริงๆที่แบบว่าเขาอธิบายแบบตัวอย่างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในแง่ของเลคเชอร์มันทำได้แต่ว่าพอเป็น practical อ่ะสำหรับบางอย่างเช่นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ lab KMB อะไรเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าแบบอย่างปอนlet's say ว่าปอนเนี่ยก็คือมันก็ต้องเล่นป่ะละครหรือว่าแบบมันต้อง into practice อยู่หรือว่าถูกไหมหรือว่าผ่านออนไลน์เอายังไงอ่ะคือของปอนตอนเนี้ยคือมันจะแบ่งของหนูปอนมีทั้งหมด5เรื่องแบบละครทีสิบมี5เรื่องที่ขึ้นมี1เรื่องอ่ะส่งใน Google Meet แล้วให้ฝ่ายดีไซน์อ่ะไปพิมพ์เล่มจบเอาแต่คือของปอนทำเรื่องต่างๆที่โดโดแล้วคือเขาให้ปอนอ่ะแบบเขาอยากถ่ายทำก็คือต้องถ่ายทำกันแต่คือมันต้องไปออนโลเคชั่นเดือนกันยาอ๋อแต่ว่าก็เพราะเราโควิดก็ต้องแยกกันไปอย่างเงี้ยป่ะหรือว่าแบบยังไงอ่ะกระจายคนเหมือนไปด้วยกันอ่ะที่โดโดเหมือนแบบเป็นโปรดักชันหนึ่งโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยไม่คือหมายถึงว่าแต่เขาแบบมีข้อกำหนดมาว่าต้องฉีดยาให้ครบทุกคนหรือว่าสวอปเรียบร้อยแล้วก็ทำไม่ได้สิเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะสวอปถูกไหมหรือว่าแบบฉีดก็เป็นสวอปถึงทุกคนเลยก็สรุปก็คือยังไม่รู้อย่าง50-50ว่าจะได้ออกฟรีหรือเปล่าหรือไม่หรอไม่คือปอนตีกันมาหมดแล้วพี่โดโดว่าต้องออกกองคือถ้าบอกว่าทุกคนต้องไปสวอปแล้วก็ถ้าไม่สวอปก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราจะทำงานร่วมกันนะเพราะว่าสุดท้ายมันต้องมีโปรเจกต์ใช่ป่ะเพราะงานแบบงานแมสคอมหรือว่างานพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ยังไงมันก็ต้องทำแบบพี่กำลังบอกว่ามันเป็นแอคชั่นที่เราต้องทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่โดโดคืออย่างดรีมเนี่ยยังไม่มีปัญหาคือเรียน4ปีออนไลน์ก็ยังโอเคเลยเพราะว่ามันคือ lecture based ถูกป่ะอาจจะมี practice บ้างที่แบบว่าคอนซัลท์หรือว่าตามโรงพยาบาลถูกไหมประมาณนั้นป่ะไม่แน่ใจนะใช่แต่ใช่มีแบบว่าครับพูดต่อเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอะไรนะก็คือขึ้นสไลด์แล้วเรียนออนไลน์ได้ไงถูกไหมเกือบทุกวิชาจะเป็นแบบนั้นใช่ก็บอกเป็นอย่างไม่เป็นไรเป็นนะฮะก็เบาๆนะฮะแม้ถ้าสองคนนี้แฮปปี้พี่ก็ดีใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เองเนี่ยก็อยู่ห้องมา2ปีแล้วนะคือจะออกไม่คือด้วยคำที่แบบเราออนไลน์เราสอนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งติวเตอร์ทั้งมหาลัยทั้งสอนที่อื่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำออนไลน์หมดเลยครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เมษาปีที่แล้วที่จำไม่ผิดนะใช่อันนี้ก็คือจะเมษาแล้วนะปีหน้าเดือนนี้เดือน7แล้วอะไรก็ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าก็คือมันชินแล้วแหละแต่ว่ามันก็เบื่อนึกภาพออกใช่ไหมว่าชีวิตสมมติว่าบางคนถ้ามีแบบอย่างบางคนอยู่บ้านก็พรวนดินรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยจะพรวนดินยังไงอ่ะมันไม่มีให้พรวนก็จะปะมันแอคทิวิตี้มันถูกลิมิตมากกว่าเพราะมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะจะถูกไหมพอเรานอนอพาร์ตเมนต์นอนหอหรือว่านอนคอนโดเนี่ยมันก็จะมีไว้ให้นอนอย่างเดียวถูกไหมส่วนใหญ่คนก็จะออกไปข้างนอกมากกว่าไลฟ์สไตล์มันต่างกันนั่นแหละนะไม่เป็นไรทั่วไปนะครับเฮ้ยทีนี้ขอดูสปีกิ้งของยูทั้งสองคนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอหา
เอ๊ะขอปอนก่อนได้ไหมเพราะดรีมคือส่งมาหลายวันละเดี๋ยวหาส่งมาวันไหนวะใช่ปอนโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ Do you work or study? I work and study at scale. With my work is hard enough. My job is singing a drama and chatting theory. Do you visit museum? Why and why not? Yes, I did. I think museum are places where I can relax as well as the sea. What kind of museum do people like the most? I think the museum that makes people feel the best is the one that is just the most. Do you prefer to visit museum alone or with some friends? I like both, but up to my mood. Do you like singing? Yes, I like. I think my voice is very powerful, but my friends don't the opposite. Did you sing when you was a shield? Yes, as a shield I asked to sing, and my family would like to. Do you enjoy listening to song? Yes, I like to listening to song every day because it's make me feel relaxed. Okay, part แรกก็โอเคก็ถือว่าพี่รู้สึกว่ามันฟลูเอนขึ้นนะรู้สึกปะใช่ไหมหมายถึงว่าแบบมันฟลูขึ้นให้คอมเมนต์ก่อนให้ปอนคอมเมนต์ตัวเองก่อนคือหนูก็รู้สึกว่ามันฟลูขึ้นนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือหนูก็ดูแบบไปดูเรื่องภาพยนตร์หรือว่าแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแบบอิดบ้างอะไรบ้างหนูก็พูดตามเขาบ้างก็จำคำศัพท์เขาบ้างบางครั้งช่วงนี้ก็เลยรู้สึกเองว่าตัวเองอ่ะเดือดจริตขึ้นนิดนึงพูดไทยคำอังกฤษคำบ้างดีดีพี่อยากให้เราเดือดจริตมากกว่านี้ได้ไหมแล้วคือหนูก็โดนเพื่อนด่าแต่หนูก็โอเคก็ไม่ซีเรียสอะไรก็รู้สึกว่าไทยคำอังกฤษคำช่วงนี้มากแล้วก็ช่วงนี้แบบเน้นแบบพิมพ์สตอรี่ไอจีเนี่ยก็จะเป็นแบบอังกฤษบ้างคนตกใจไหมคนตกใจบ้างหมายถึงว่าแบบเพื่อนหรือว่า follower เราอะเฮ้ยงงอะไรเงี้ยปกติเราใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเพราะเราแคปชั่นไอจีอ๋อหนูภาษาไทยบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากไม่ใส่แคปชั่นก็ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ก็ดีนะเป็นการ practice in daily คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคือมันต้องจัดทุกอย่างให้เป็น environment เป็นภาษาอังกฤษ exposed to English environment หมายความว่าคือหลักๆเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าถ้าจะอยากเก่งพูดเนี่ยแนะนำเลยก็คือต้องดูซีรีส์ที่เป็นฝรั่งนะครับคือช่วงนี้มันง่ายมากเพราะ Netflix อ่ะเป็นของคู่กันกับเราอยู่แล้วถูกไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80%ก็คือคนก็จะดูหนังไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix อะไรก็ตามแต่เราก็เลือกมันดูเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราต้องการฝึกพูดนะฮะต้องฝึกพูดนี่คือต้องฟังภาษาอังกฤษให้มากก่อนแต่บางคนเนี่ยก็จะชอบแบบสมมติเราชอบซีรีส์นะครับเกาหลีหรือว่าเป็นโซนแบบอีสเทิร์นนะฮะแต่ทีนี้ให้อ่านซับเป็นภาษาอังกฤษก็จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษในแง่ของการอ่านและเข้าใจความหมายได้เหมือนกันเก็ตป่ะประมาณนั้นแล้วแต่นะฮะแต่ว่าคือหนังเนี่ยมันด้วยก่อนที่มันยาวมันต้องมีไทม์ช่วงนี้ปิดเทอมหรือว่าแบบอยู่บ้านยาวๆเนี่ยมันพอดูหนังได้แต่พอเราเริ่มเรียนเนี่ยมันต้องหาอะไรที่มันสั้นๆก็แนะนำเป็นคลิปใน TikTok หรือว่าแบบ YouTube ได้หมดนะฮะสองคนนี้ก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหม TikTok IG เด็กสมัยใหม่ Gen Y Gen Y มั้ยไม่ใช่ Gen X Gen Y Gen Z หรือเปล่าโอเคลองดูพาร์ทต่อไปนะครับShe was advised about on the end. Why you gave the death advice? Because she wants to lose her weight 3 kilograms. Mm-hmm. Okay. ยังนี่หรือว่าจบแล้วโอเคได้ทีนี้เป็นไงบ้างอ่ะให้ปอนคอมเมนต์ตัวเองแอดไวซ์ให้เพื่อนลดน้ำหนักถูกไหมอันนี้หนูรู้สึกว่าหนูก็คิดยากอันนี้นิดนึงเพราะว่าหนูจะให้คำปรึกษาใครวะ
อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบใกล้เคียงกับตัวเองคืออย่างนี้ทักสองเนี่ยมันจะเป็นการพูดให้ยาวขึ้นเหมือนเราเล่าเรื่องพอเราเมาส์กับเพื่อนเนี่ยเราก็จะเล่ายาวขึ้นถูกไหมทีนี้คีย์คือมันต้องโฟลว์อย่างเช่นพาร์ทสองเนี่ยในมุมพี่รู้สึกว่ามันจะยากที่สุดในแง่ของการพูดเพราะคนคนนั้นเนี่ยต้องพูดแบบต้องชอบพูดอ่ะถึงจะพูดได้ดีนึกภาพไหมคือบางคนมันจะมีคาแรคเตอร์ที่บางคนเงียบๆเนี่ยก็จะถามคำตอบคำขอให้ straightforward มันก็พอทำได้ถูกไหมฮะแต่พาร์ทสองเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเหมือนเราต้องอธิบายเยอะขึ้นนะฮะถ้าเราจะต้องไปสอบพวกIELTS อะไรก็ตามแต่เนี่ยพาร์ทนี้น่าจะเป็นตัวตัดเลยว่าอยู่จะอยู่ที่6 7 8อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้ไม่เป็นไรก็คือฝึกพูดใหใช้คำศัพท์ง่ายๆก่อนไม่ต้องไป expect ว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้เป็นคำศัพท์มันมีหลายระดับนะครับมีง่ายๆมีปานกลางแล้วก็มี advanced เราเนี่ยพอเรา speaking เนี่ยให้เรานึกแค่คำศัพท์ง่ายๆกับคำศัพท์ปานกลางโอเคไหมสมมติคำศัพท์ง่ายๆพี่เปรียบเทียบอย่างนี้นะสมมติเราบอกว่า he's a good person nice person อันนี้ถือว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอเราขึ้นมาอีกนิดนึงสมมติเราบอกว่าIt is appropriate behavior. Appropriate แปลว่าเหมาะสม. Behavior แปลว่าพฤติกรรม. อันนี้มันจะขึ้นมาเป็น intermediate หรือว่าปานกลาง. งงป่ะ? ทีนี้คำว่า speaking เนี่ย เราต้องเอา basic กับปานกลางเนี่ย มายำกันก่อน. โอเคป่ะ? แต่ว่าถ้าเป็นในเวของการสอบเนี่ย มันจะเป็นอีกเรื่องนึง. คือเราต้อง start talking ให้มันแบบ ให้มันใช้คำศัพท์ที่เรานึกออกก่อนได้ เพราะว่าในเวของความเป็นจริงนะครับคือ speaking เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรานึกอะไรออกเราก็พูดออกไปมันจะไม่ใช่ writing ถูกไหม writing มันมีเวลาให้คิดให้นู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าถ้าอย่างปอนเนี่ยพี่คิดว่าถ้าหนูได้ทำงานกับฝรั่งจริงๆอ่ะจะ fluent มากเพราะว่าเราเป็นคนที่ approach ใช่ไหมเป็นคนเข้าหาคนง่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่แบบว่าไปได้ดีนะลองดูอีกพาร์ทนึงแล้วกันนะครับYou เป็นไงบ้างปอนคราวนี้หนูก็รู้สึกว่าแอบมีติดขัดบ้างนิดนึงไม่เป็นไรก็คือพาร์ทนี้เนี่ยรู้ไหมว่าพาร์ท discussion เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่แบบเหมือนจะพูดอะไรไปต้องคิดก่อนพูดหรือเปล่าไหมมันไม่ใช่สิ่งที่แบบมันจะนึกได้อย่างเช่นมันจะถามว่าอย่าง A กับ B ต่างกันยังไงถ้าคุณต้องเลือก A กับ B เนี่ยคุณจะเลือกอะไรด้วยเหตุผลอะไรมันจะเป็นแนวนั้นถูกไหมครับทีนี้เนี่ยวิธีการคือเราก็ต้องพยายามเรียบเรียง sentence ให้ได้ก่อนนะครับง่ายๆเลยภาษาอังกฤษก็คือ subject plus verb แล้วก็ตามด้วย object นะครับ I think it is important ไปแล้วหนึ่งนะครับหรือว่า I think it is important to advise to be advised with friend สมมติว่า to get some advice from friends ได้หมดนะฮะหรือว่าI don't think that some advice can talk with my family members. พอได้ไหมคือพยายามเรียบเรียงอะไรที่มันแบบง่ายๆก่อนนึกแล้วก็พูดคือวิธีการเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็จะต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนนะแต่พี่จะเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดพอเราชอบพูดปุ๊บเนี่ยเราก็อยากพูดคำศัพท์ที่มันยากๆหรือเปล่าไหมอันนี้เป็น personality ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าชอบใช้คำศัพท์ที่แบบดูค่อนข้างแบบ upper intermediate ไปถึง advanced ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คีย์ของเราก็คือว่าเราพยายามเล่า story ให้เป็นก่อนแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆที่นึกออกณตอนนั้นเลยหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือว่าอาจจะแบบพาร์ท 3เนี่ยอาจต้องเขียนสคริปต์ก่อนนิดนึงเฮ้ยว่าเราคิดเห็นยังไงเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้แล้วก็ลองไปเทียบกับ translate แล้วลอง put into practice ก็คือลองฝึกพูดออกมา
ประมาณนั้นคร่าวๆนะครับอ่ะมาดูที่ dream ของเราต่อ dream เป็นไงบ้างมั่นใจไหมเห็นได้ค่ะว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยรอบพาร์ทนี้ใช่ปะเหมือนหนูบอกว่าอะไรนะครั้งที่แล้วพี่ก็จำไม่ได้แล้วมันยากอะมิวเซียมมันยากอะแต่ว่าก็ถ้าทำได้สุดท้ายก็ทำได้โอเคนะครับวันที่เท่าไหร่อ่ะยูส่งมาอ่ะนี่ไง15ใช่ไหมวันที่15โอเคShe wants me to explain about the specific way of psychology, and now I'm going to be the third year student of my mentoring. We have to pick the specific way from the three ways, and I decided to pick psychology, developmental psychology, and she doesn't know the way that she needs, and she needs me to.Explain something about developmental psychology. So I scared her that I select this program because firstly I love child. I like every essence of child. Secondly, I love every subject that involves with developmental psychology. For example, learning psychology, personality, and cognitive development.And the last one is, I'm so passionate about student news and student research or experiments. That's why I chose this program. And I suggest her that because this is my direct experience. And I think if she needs to make a decision, maybe she needs more information. So I just give her advice about.My information or my experience, and after that, I think she can decide a way to solve and pick her own way. Oh, ยาวมากนะเป็นไงบ้าง Dream come on comment say ก็โอเคแรกๆมันติดวิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะพี่โอโดอันนี้หนู record รอบเดียวถูกไหมครับหรือว่ายังไงบ้างรอบที่สองอันเนี้ยรอบแรกแบบว่ารอบแรกก็ดีเหมือนกันรอบสองก็แบบเปลี่ยนไปอย่างนึงแสดงว่าหนูฟังก่อนแล้วค่อยส่งให้พี่อย่างเงี้ยหรอหมายถึงว่าหนูฟังก่อนเฮ้ยไม่ดีแล้วหนูก็เรคคอร์ดใหม่อย่างเงี้ยหรอด้วยไงไม่หนูรู้สึกว่ามันไม่ดีอ๋อหนูแค่รู้สึกแบบว่าใช่โอเคพี่รู้สึกว่ามันดีในแง่ของความโฟลว์นะครับให้หนูคอมเมนต์ตัวเองก่อนก็ได้ครับโอเคโฟขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าช่องว่างน้อยลงแล้วก็แบบว่าหนูอันนี้หนูแบบว่าคิดเรื่องต่อกันได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องดูว่าแบบว่าอะไรต่อไปอะไรต่อไปโอเคดีมากๆพี่แนะนำให้นิดนึงคือในเรื่องของ transition เนี่ยพอเราใน speaking เนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกนะครับให้นึกถึง3คำปอนกันด้วยกันนะครับก็คือคำแรกคือ andถ้าหนูจะนึกไม่ออกให้หนูคิดคำว่า and ก่อน and I think and ไว้ก่อนนะตัวที่สองก็คือ but กรณีที่มันแย้งกันนะ and ไปแล้ว but และสุดท้ายคือ so กรณีที่บอกว่า something happened for what ก็คือเป็นเหตุเป็นผลสามคำนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่า fluency ของเราใน speaking อ่ะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปpractice เพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะไม่ใช่ว่าแบบกำลังจะบอกเรื่องต่อมาแล้วบอกว่าบัตรอันนี้คือต้องคิดก่อนในเทว่าแบบบวกลบนะฮะเป็นเหตุเป็นผลโน่นนี่นั่นไปแต่สามคำนี้เนี่ยเป็นพระเอกของ speaking ในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของคำเชื่อมนะฮะแต่ว่าในทาง return หรือว่าในทาง writing เราต้องเปลี่ยนสามคำนี้เป็นคำที่ advance ขึ้นอย่างเช่นคำว่า however ถูกไหมฮะหรือว่าแบบ furthermoremoreover หรือว่าแบบ consequently does therefore ทดแทนโอเคป่ะดีมากครับผมก็พี่คิดว่า flow ขึ้นแต่ว่าอาจจะต้อง accent แล้วแหละพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่อยากให้เรา practice เรื่อง accent ต่อ accent เนี่ยหมายความว่าคือ accent ใคร accent มันนะครับหนูไม่ต้องไปโฟกัสเฮ้ยฉันจะได้ British accent หรือเปล่าหนูจะได้ American accent จ๋าอะไรไม่ได้เพราะตัวคือเรื่องนี้มันเป็นเสียงใครเสียงมันแล้วก็pronunciation อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพอคือพี่อยากให้เราได้อยู่ในระดับ international accent หนูเคยฟังคนที่คนไทยนี่แหละพอเราเขาพูดภาษาอังกฤษเริ่ดๆหรือว่า fluent เนี่ยมันจะมี accent ที่ไม่ใช่ไทยถูกไหมกรณีที่เราจะ judge ใครสักคนหนึ่งก็ตามแต่ว่าเก่งภาษาเนี่ย accent มันต้องมาก่อน
หนูฟีลรู้สึกอย่างนั้นป่ะใช่ไหมปอน ประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะทีนี้ให้ฟังพาร์ท2ของน้องดรีมนะครับเมื่อกี้พาร์ท2อ้าวเหรอ Part 1 Sarah talk question okay. number 1 do you visit museums why and why not Holly say no I don't because firstly I spend most of time to study and working secondly for pandemic situation of museum are closed and but I think I'm interested to visit museum because I think it may be a lot of details or information that I need to know. Second, what kind of museum do people like most? In my opinion, I think cultural museum or historical museum is the most interesting for many people because it's not only about ancient objects, but some museums have show, for example, cultural show, and it's very unique and you cannot watch or you cannot see in any place. And third, do you prefer to visit museum alone or with something? Honestly, I prefer to visit alone because I and my friends always have different schedule and we need to plan or sometimes it fails. Secondly, I need to do anything by myself alone and I need to spend a lot of time because I like to read and walk slowly and I like to spend most of time with anything that I interest. Question number 4, do you like thinking? Absolutely, I like thinking. I always burst into song in any time and I think in the shower, but have no good pitch and I can't hold a note. I just sing by with myself. Question number 5, did you sing when you was a child? Yes, I did because my teachers like to teach with singing and dance. For example, some class that's not so serious. For example, English class that I started with for a teacher that she likes to teach with dance and sing that make students have good vocabulary and good remember. Last question, do you enjoy listening to song? That's interesting question. Yes, I do. I enjoy listening to song, especially during I'm working, but that's working mustn't something that I need to think a lot or concentrate. I just listening for some work that I need to enjoy while I'm working. เป็นไงบ้างหนูพูดได้ยาวอยู่นะโอเครู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าหนูพูดได้ยาวแล้วโฟลว์กว่าเมื่อกี้พาร์ทสองถูกไหมโอเคพาร์ทสองแล้วพาร์ทนี้คือพาร์ทนี้ก็คอนเทนต์เยอะนะเพราะมันมีการถามsinging กับ museum ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย content แสดงว่า content ในเรื่องของ content เนี่ยพี่ไม่ค่อยห่วงละ content ก็คือจะมากับ fluency นะครับ content คืออยู่พูดยังไงไม่ติดขัดคีย์ก็คือไม่ติดขัดคือ fluent โอเคนะ ที่เหลือมันก็จะมีอีก aspect นึงก็คือในเรื่องของ grammar กับ accuracy ตัวนี้เนี่ยมันคงควบคุมให้เป๊ะตลอดคงพี่ดูว่ามันฮาร์ดมากๆหรือว่ามันไม่ถึงขั้น impossible แต่ว่าอย่างพี่เองเนี่ยพอรับพูดเนี่ยพี่ก็พูดแกรมมาไม่ได้เป๊ะแบบเขาเรียกเป๊ะ 100% ถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามคุมให้มันอยู่ในเรนจ์ของแกรมมาที่ acceptable ประมาณ 70-80% นะฮะตัวที่3ก็คือว่าจะเป็น action เนี่ยเขาบอกว่าให้ออกเสียงชัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกเสียงตัว r ตัว l ตัว m ตัว ed อะไรต่างๆเน้นพวกนี้ไปก่อนก็จะดีขึ้นโอเคนะฮะพาร์ทสุดท้ายของเราเรามาดูกัน Part 3 Why do people ask for advice? In my opinion, I think people don't know how to solve their problems so they need
more information. Secondly, fear and error are trying much is not good for some time. It may be wasting your time, so you need the experience from an expert that make me solve that problem faster than you don't have any information. Three, promise you about the information that people might have before and make sure that's right. Second question, what kind of advice you ask from friends and not from family members? I will ask for them about the lesson or something that people have earned before me, and I need the valid experience from any people that have it before and make the decision by myself. And the third question, why do some people ask younger people for their advice? I think because of new change in like time go fast and they need some information about new change from new generation. For example, people who work in business or branding, so they need to have more information about behavior thinking in the new generation for their brands or business. Do you think it is better to have lots of advice from different people? Honestly, I think it doesn't work because different people who don't know you before maybe have different experience and don't know who you are, so that's why maybe more positive and maybe it's not work to fix the real life situation or fix that problem or something. Sometimes it's not suit for you. The last question, what are the situations that you cannot give about advice? I think firstly, people come to complain or just want to talk, and people maybe don't need to be just a listener. Secondly, some situation that I don't have the latest experience before, so I cannot give them as well. Or sometimes I have like the same situation, but my feeling about that is different from them, so I cannot talk anything. All right, good. เป็นไงบ้างพาร์ท 3ของ Dream โอเคนะก็คอนเทนต์ดีนะพี่ว่าแบบมีการหยิบยกหรือว่าแบบ compare ถูกไหมฮะแล้วก็ให้เหตุผลค่อนข้างดีครับก็ภาพรวมก็โอเคใช่ก็ไม่น่ามีห่วงเรื่อง fluency กับ content ละหมายถึงในมุมพี่นะหมายถึงว่าพี่ค่อนข้างจะแบบโอเคก็คืออยู่ในช่วงของแบบ acceptable rate หรือว่าแบบ perfect ละแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจต้องมาปรับในเรื่องของการเว้นวรรคหรือว่าการหยุดตรงไหนอะไรเงี้ยพี่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นแพทเทิร์นที่แบบยาวไปหมดในเวลาภาษาอังกฤษพอเราพี่พูดเนี่ยพี่จะมีการหยุดเป็นพักๆเก็ตป่ะในภาษาอังกฤษทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบคนเขาจะแบบแคชคนฟังก็จะแคชได้เป็นช่วงๆแล้วก็คิดตามที่เราสื่อตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดไปหมดเนี่ยมันก็จะแบบว่าด้วยความที่คอนเทนต์มันเยอะครับหมายถึงว่าหนูก็พูดคอนเทนต์เยอะถูกไหมสตอรี่ต่างๆมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการวักหรือว่าแบบ pause หายใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นโอเคป่ะโอเคค่ะ ไม่พี่อธิบายเพราะว่าอยากให้เราเก่งขึ้นจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าคือ expect ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมาเรียน speaking เพื่อให้แบบพูดให้ได้ดีขึ้นบางคนมาเรียนเพื่อดึงคำศัพท์ให้ดีขึ้นหรือบางคนมาเรียนเพื่อแบบให้ทำงานพอสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอมของเรามันจะไม่เหมือนกันเราตอบคำถามตรงนี้ได้ดีที่สุดแต่ว่าในมุมพี่นะพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะสอบ IELTS ให้ได้7นะอันนี้พูดถึง speaking 7นะครับก็คือทำตามที่พี่แนะนำอะถึงอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะผ่านใช่โอเคพี่โดโดโอเคค่ะดูตายเนาะโอเคนะครับเป็นไงบ้างต้องเรียนแล้วนะมาครับ คือเรียนปุ๊บมันก็เป็นโจทย์ที่อยู่ต้องทำเว้ยมาเลยกินข้าวแล้ววันนี้ ต้องกิน
พราะมันเหนื่อยมากเรียนกับเรียนคลาสสปีกิ้งคือเด็กต้องพูดเยอะกว่าครูนึกภาพออกไหมหมายถึงว่าตัวผู้เรียนเนี่ยต้องพูดเอฟฟอร์ตมากกว่าทีเชอร์คือตัวพี่เนี่ยก็คือแบบไกด์แล้วก็คอมเมนต์พี่มีหน้าที่ไกด์กับคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่นะในคลาสสปีกิ้งโอเค practice 5.1 today right I'm going to have a series of questionsThis is all about discussion topic, right? Part 3 for I'm speaking. It might be longer than part 2 or part 1, but what you need to do is that you have to think about the types of question first, and then you need to speak without context, okay? So first of all, I'm going to give you 4-6 question types here. Which types of people become role models in your country or in your society? Key ของเราก็คือ role model, นะครับโรโมเดลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเป็นดาราแล้วต้องเป็นโรโมเดลไม่เกี่ยวนะครับสมมติว่าหนูหรือว่าปอนเนี่ยชอบอย่างอื่นชอบแบบโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกไปถูกไหมหรือว่ากรณีที่แบบว่าชอบอย่างบอยๆก็จะเป็นชอบแบบกีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับมันก็ดิพเอนไปตามโรโมเดลที่เราจะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ฟิกซ์ว่าต้องตอบในแง่ของ famous person อย่างเดียวนะครับอาจจะบอกเป็นคนในครอบครัวเป็นครูที่เรารักหรือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทก็ได้เหมือนกันนะฮะ so the second question for you do you agree that famous people have more responsible than ordinary people อันนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์เนาะทำไมคนดังต้องรับผิดชอบสูงกว่าก็ดังกว่าได้เงินเยอะกว่าศักดิ์ศรีสูงกว่า privilege เยอะกว่าก็ควรจะรับผิดชอบสูงกว่าถูกไหมฮะง่ายๆขีดให้เรานึกว่าสมมติว่าพ่อแม่กับเราอ่ะพ่อแม่น่าจะต้องได้มีความรับผิดชอบสูงกว่าเราถูกไหมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็พยายามเปรียบเทียบว่าคนที่อยู่ใน position ที่ใหญ่กว่าหรือว่าแบบดังกว่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็ควรจะรับผิดชอบมากกว่าก็เราไปลิสต์มาว่าเฮ้ยจะตอบประมาณไหนนะ next question for all of you is that what happensWhen young people like good role models, อันนี้พูดถึงว่ากรณี what happens ในที่นี้คือผลลัพธ์ที่ตามมาคิดตามนะครับหมายถึงว่าเป็นเหตุเป็น cause for example like if some student or if young people are not lacking of a good role models, they might not be a good people in the future. For example, like they tend to do crime committed. Crime committed ในที่นี้แปลว่าหรือว่า committed a crime นะครับก็คือทำอาชญากรรม they might be addicted drug อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปเล่นพวกนั้นนะฮะหรือ they might not be a good behaviors ก็คืออาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดี depend นะครับพูดไปได้หมดเลย next question for you what standard of behavior should teacher set อันนี้คือครูควรจะควบคุม นักเรียนอย่างไรบ้างอันนี้ depend นะครับแล้วแต่ครูว่าครูก็มีหลายเวอร์ชันนะครับเพราะอย่างพี่เนี่ยคือพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ควรจะ strict มากนะครับเพราะว่าเราต้องรู้จักเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละเจนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ strict เลยมันจะมีกฎบางกฎที่เราปล่อยไม่ได้อย่างเช่นพี่จะรู้สึกว่าพี่ไม่ชอบเด็กที่ไม่ให้เกียรติสมมติแต่ว่าไม่พูดแต่ก็จะสังเกตจากพฤติกรรม let's say ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้อยู่ลองไป list มานะครับอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะในแง่ของ standard behavior นะ next one do you agree that you should never meet your heroes เฮ้ยไม่ควรไม่มีทางเจอ heroes นั่นเป็น possibility ที่เป็น yes or no ถูกไหมฮะบางคนอาจจะเชื่อว่าสมมติ hero ของเขาคือคนในครอบครัวเขาเจออยู่แล้วถูกไหมฮะแต่บางคนอาจจะแบบว่าฮีโร่คือปีศาจผีอะไรอย่างเงี้ยผีสางรังไม้อาจจะเจอไหมฮะอาจจะไม่ได้เจอสมมุตินะฮะอันนี้แบบ for example นะและสุดท้ายนะครับ what benefits does a famous person get that ordinary people or person cannot get it เข้าใจไหมหมายถึงว่า benefit ต่างๆว่า famous person เนี่ยเขาได้เนี่ยที่คนทั่วไปไม่ได้มีอะไรบ้างอย่างเช่น for example อยู่อาจจะยกตัวอย่างนะข้อ6เนี่ยถ้าสามารถพูดเป็นยกตัวอย่างอย่างกรณีเช่นสมมุติว่าแพนเค้กติดโควิดแล้วได้เตียง privilege ไหมฮะ
ก็เป็นแบบเขาอีกนะหมายถึงว่าคิวคือแบบว่าประมาณว่าแบบแล้วแต่ว่าเราจะพูดว่ายังไงนะคะแต่ว่าเพียงว่ามันอาจจะได้สิทธิ์มากกว่าเพราะเขามีอำนาจในการต่อรองสูงกว่าฟิลนั้นไปให้เวลา